สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับนี้เราจะมารีวิวกล้องรุ่นใหม่นะครับพอดแคมนะครับรุ่นนี้ความฟูลเอชดีนะครับกันน้ำนะครับจอทัชสกรีนนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะ 2,000 กว่าบาทนะครับจะมารีวิวกันมีจอข้างหลังด้วยความละเอียดถึง12ล้านนะครับหน้านี้นะครับตั้งความละเอียดได้12ล้าน5ล้านตั้งได้หมดเลยเนาะความจุได้ถึง 32 กิกะแรมในตัวนะครับ DDR4 กันครับดูว่ามีอะไรประสานมาไหมแสงกิดมาเดี๋ยวเราทดสอบกันด้วยการเปิดกล่องนะครับก็จะมีกล้องตัวนะครับจากนั้นครับในกล้องตรงนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรีโมท1ชุดสายแอดัปเตอร์นะครับตรงนี้สายวัดนี่ไว้ติดหมวกนะครับนี่ตัวดูดกระจกนะครับติดถังน้ำมันหรือว่าติดรถยนต์ได้เลยเนาะอันนี้ติดแฮนด์นะครับก็อันนี้ก็โอ้นี่ว่าติดหมวกนะครับตรงนี้กล่องก็มีแค่นี้เนาะเหมือนตัวที่รีวิวไปข้างบนแต่มันพิเศษตรงมีรีโมทมากเราติดอะไรไม่เยอะครับมี2 อย่างติดหมวกติดแฮนด์ติดกระจกรถยนต์ถังแล้วก็อันนี้ติดน่าจะติดหมวกครับตรงนี้ในกล้องนะครับในการเปิดจอข้างหลังนะครับพาสกรีนกันน้ำด้วยตัวใหญ่กว่า SJ10000 นิดนึงนะครับผมจะเปิดแรกนะคล้าย SJ3000 เนาะตีมกันน้ำด้วยกดเปิดนะครับกดเปิดดูไม่มาถือกล้องกันหรอลองดูความคั่นถ้าสกรีนเลยนะครับนี่เปลี่ยนโหมดคือเรายังไม่ใส่เมมเนาะมันเป็นอย่างนี้หน้าจอนะฟิวมันต้องลืบสติ๊กเกอร์ออกนะนี่ยังไม่ลืบคือของใหม่นะครับอ๋อกับหมดแน่แน่อ๋อกับหมดแน่แน่นะครับปิดหน้าจอนะครับข้างมันไม่ได้เสียบตรงนี้นะครับเปิดปิดหน้าจอได้กดรีโมทก็ได้น่าจะยังไม่ได้ใส่ฐานเนาะอ๋อยังไม่ใส่เมมโมรี่ไปกดทัชสกรีนดูครับปึ๊บกดซูม
อ๋อกดเข้าสกินเลยดึงออกถ่ายรูปแล้วโอเคนะครับต่อครับสกินโอเค